ครับก็ปอเนี่ยเป็นสำหรับพี่อ่ะปอมีเสน่ห์ขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราเห็นความมุ่งมั่นของตัวน้องมานะแล้วมันเป็นเด็กตั้งใจแล้วทุกครั้งทุกวีที่พี่ดูปอโชว์บนเวทีพี่จะรู้สึกว่าเด็กคนนี้เก่งคือแบบไม่มีวีไหนที่พี่รู้สึกว่าปอไม่เก่งเลยองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอใครเตือนไม่ฟังว่าอย่างเธอมีใจให้เธอมองปากฉันดีๆนะเกรฟว่าฉันรำคาญเธอมากสิ่งที่ฉันต้องการคือชนะและเงินรู้แล้วก็ไปไกลๆซะรำคาญพี่รู้สึกว่าปอเจอโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นโจทย์ที่บางทีก็ไม่ได้เป็นตัวตนของปอแบบอายุอย่างง่ายๆเช่นแบบปอต้องมาแดนเพลงแบบพี่เบิร์ดที่แบบต้องสายสะโพกอะไรเงี้ยแล้วพี่แบบคนอย่างปอมันจะไปแดนสายสะโพกได้แบบว่าได้แบบเป๊ะได้ยังไงหรือคมได้ยังไงอ่ะสุดท้ายปอก็ทำได้ฉันคงรู้ไม่มีวันเข้าคนนั้นเธอรักกับฉันไม่เจอไม่เข้าแต่รู้เอาไว้ว่าใจฉันนั้นไม่เบาถ้ามองไม่ยาวคุณมีอะไรให้ดูฉันชวนมากับตอนเรือไม่มีวันเบื่อรับรองหัวใจดีเด็ดเลี้ยงท้องถ้าหากได้มองคงจะเห็นนี่คือปอทำได้ดีสุดเท่าที่บุคลิกของปอจะทำได้แล้วพี่รู้สึกเด็กคนนี้เก่งประทับใจในความมุ่งมั่นของปอคือรู้สึกว่าความมุ่งมั่นของปอเป็นเสน่ห์ที่แบบใครๆก็หลงรักปอจากมุมนี้อะไรเงี้ยฮะวันที่ปอเข้ามาแรกปอพยายามปออยากให้คนอื่นรักปอก็แบบว่าเราจะเห็นมุมดีๆใสๆของปอพอวันนึงปอเริ่มรู้สึกอึดอัดกดดันกับสิ่งรอบข้างที่มันมากระทำกับปอเยอะเพราะว่าทุกคนเห็นว่าปอเป็นเด็กดีปอก็แสดงด้านที่มันเป็นแบบมุมดาร์กไซด์ของตัวเองออกมาซึ่งพี่ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะทุกคนมีดาร์กไซด์ปอแกล้งน้องอ่ะพอแล้วเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วจริงๆจริงจริงอันนี้พูดจริงอุ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่อยากจะพูดเสียงดังเป็นไรอ่ะไม่เกี่ยวกับนัตตี้เลยไม่เกี่ยวกับนัตตี้จริงๆอันนี้จริงๆพี่ก็ไม่ได้เกลียดนัตตี้ด้วยจริงๆไม่ได้เกลียดใครด้วยพูดไว้ตรงนี้เลยไม่เคยเกลียดใครเลยในชีวิตเนี่ยแค่เปลี่ยนเป็นละวายต่อไอ้บ้าที่ทำอะไรไม่ได้ทุกวันนี้เป็นเพราะว่าทำขึ้นมาด้วยตัวเองฮะไม่ได้แบบว่ามีใครให้อะไรเรามาอะไรครับก็รู้สึกว่าประทับใจปอในมุมนี้อะไรครับพอเวลาคิดเรื่องให้ปอเนี่ยมันในใจของพี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าปอเป็นเด็กที่มีความฝันแล้วก็เป็นเด็กที่มุ่งมั่นแล้วพี่เชื่อว่าคนอย่างปอจะเป็นเด็กอย่างปอจะเป็นเด็กที่ไม่ว่าจะฝันอะไรมันจะเป็นเด็กที่ไปพาตัวเองไปได้ใกล้ความฝันของตัวเองมากที่สุดหรือถึงกระทั่งทำให้ความฝันเป็นจริงได้พอมาถึงขอนแก่นก็ร้องเสร็จปั๊บแล้วมันก็ได้มันรู้สึกก็คือแบบครูชมก็แบบก็ดีครับก็บอกว่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้วันนั้นก็คือครูบอกว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวโทรไปบอกก็คือแล้วทีนี้ก็นั่งรถกลับแล้วทีนี้พี่เขาก็โทรมาตอนระหว่างกลางทางครับก็คือแบบดีใจมากนะรู้สึกแบบเฮ้ยขอให้มันแบบเป็นจริงทีเถอะความฝันอะไรเงี้ยพอมาถึงขอนแก่นแบบน้องที่มอสอก็ไม่รู้จะไปที่ไหนไม่มีที่นอนประมาณ4 ทุ่มครับเชื่อว่ามันต่อมาก็ยังไม่มีก็เดินหาโรงแรมแล้วไม่มีตังค์ไม่พอโรงแรมก็เดินหาพันเมนที่มันถูกๆแล้วครูก็คอมเมนต์เรื่องร้องใช่ไหมครับก็เลยแบบซ้อมร้องเพลงถึงประมาณ3-4 ครับแล้วก็นอนตื่นขึ้นมา7 โมงเช้าก็มาวิ่งแล้วก็ไปออดิชั่นตอนเช้าครับก็เลยอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งที่เด็กคนหนึ่งอ่ะมันมีความฝันแล้วพอมันก็มีความฝันมาแหละมันตื่นขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามันฝันอีกแล้วมันถึงว่าเห็นว่ามันไปเป็นนักร้องบนเวทีอะไรเงี้ยครับมันฝันอีกแล้วแล้วพอมันตื่นมามันรู้สึกว่ามันผิดหวังว่าไอ้ความฝันมันไม่เป็นจริงสักทีคนที่ฝันรู้ว่าตัวเองมีความฝันอะไรแล้วพยายามจะเดินทางไปในทางนั้นอ่ะวันนึงอ่ะมันจะมีอะไรบางอย่างพาเราไปถึงจุดนั้นได้ครับหมายถึงว่าเราต้องลุกขึ้นมาทำเราต้องลุกขึ้นมาพยายามเราต้องลุกขึ้นมาตั้งใจแล้วอีกส่วนนึงที่เหลือมันจะเป็นเรื่องของวาสนาโชคชะตาพาเราไปถึงจุดนั้นนะฮะ
วยความที่ซีนของปอเป็นซีนในบ้านซะส่วนใหญ่แล้วเป็นซีนในสถานการณ์ปิดพี่ก็เลยมักจะเก็บไว้ถ่ายกลางคืนเพราะว่าเราต้องไปถ่ายน้องๆข้างนอกกลางวันให้มันจบก่อนเพราะว่าถ้าข้างนอกมืดแล้วมันก็จะถ่ายต่อไม่ได้ใช่ไหมแต่ของปอเนี่ยประมาณจัดแสงถ่ายได้พอเก็บไว้ถ่ายกลางคืนปอเป็นเด็กนอนเร็วอย่างที่เรารู้จักกันมันก็จะมีโมเมนต์ที่เราเห็นหน้ามันแล้วรู้แล้วว่าเนี่ยถึงเวลานอนมาแล้วแล้วมันง่วงอะไรเงี้ยมันรู้ตัวว่ามันทำอะไรอยู่อะฮะมันก็จะตั้งใจไม่ได้มีงอแงไม่ได้มีแบบมาบอกว่าพี่ผมง่วงแล้วหรืออะไรนี่แต่ว่าเราแค่สุเอิร์นเนี่ยถึงเวลานอนมาแล้วล่ะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังพยายามมาตั้งใจอยู่อันเนี้ยอาจจะเป็นแบบอุปสรรคเล็กๆอุปสรรคหนึ่งของปอที่เราจะไปถ่ายเวลาที่ปกติน้องมันต้องนอนไปแล้วแล้วทั้งวันที่ผ่านมามันก็เรียนหนักซ้อมหนักอะไรมาตลอดอะไรเงี้ยครับก็จะค่อนข้างสงสารเด็กมันตรงนั้นแต่เรื่องการแสดงเนี่ยปอไม่มีปัญหาปอเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างเข้าใจอะไรในการบีฟชัดเจนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของปอเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายด้วยมั้งครับก็เลยมีผลทำให้น้องมันเข้าใจเรื่องการแสดงได้ดีเลยครับว่าของปอเนี่ยความยากในเรื่องโปรดักชันเป็นเรื่องอย่างที่บอกครับเพราะถ่ายในสถานที่ปิดต้องจัดแสงอย่างไอห้องมิเรอร์บอลนั่นนะที่จัดไฟนานมากประมาณชั่วโมงกว่าหรือแม้กระทั่งแบบในซีนห้องน้ำก็จะจัดไฟอยู่นานมากเลยครับก็จะมีปัญหาตรงนี้มากกว่าพอปอยังเป็นเด็กที่มีความฝันอยู่ตลอดเวลาพอมันลุกขึ้นมาตอนกลางคืนแบบมันก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่พามันทะลุมิติไปอีกห้องนึงคือพี่ได้ไอเดียและแรงบันดาลใจมาจากพวกหนังแบบหนังแฟนตาซีเด็กแบบนาเนียพวกแบบอะไรเงี้ยที่แบบว่ามันตื่นมาแล้วมันเปิดห้องทะลุมิติหรือแบบเดินเข้ากระจกอะไรไปอย่างเงี้ยก็เลยเอามาใช้กับปอแล้วก็พอมันเปิดตู้เสื้อผ้าในห้องอาบน้ำเข้าไปแล้วมันทะลุไปอีกห้องหนึ่งแล้วในห้องนั้นนะห้องแดนห้องนั้นนะฮะมันก็เป็นแบบมีไฟที่สวยงามไอ้ไฟที่สวยงามมิลเลอร์บอลนั้นนะจริงๆพี่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นมิลเลอร์บอลนะฮะแต่ว่าให้มันเป็นแทนแบบภาพดวงดาวที่แบบปอมันพยายามจะไขว่คว้าไอ้ดวงดาวเหล่านั้นแล้ววันหนึ่งมันก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์มันมองลงมาที่ชุดของมันเองแล้วมันก็เห็นว่าจากที่มันเป็นเท้าตีนเปล่าๆอยู่ในชุดนอนเป็นเด็กกระโปโลคนหนึ่งเท้าก็เปลี่ยนไปเป็นใส่รองเท้าหนังก็ค่อยๆทิวขึ้นมาอยู่ในชุดกางเกงที่มันเริ่มเท่แล้วก็อยู่ในชุดสูทที่แบบเป็นนักร้องเต็มตัวไมค์ก็อยู่ในมือมันแล้วมันก็พร้อมที่จะร้องเพลงให้กับคนดูทุกคนมีความสุขอะไรอย่างครับไฟมีตาที่ฟ้านำเธอมารู้ท่ามกลางคืนวันที่เหนื่อยล้ากายใจให้ยังพอมีแรงสู้ไปฝันอีกแล้วThank you.
ลาในการเขียนบทหนังแต่ละเรื่องของผมก็จริงๆจริงๆถามจริงคือพี่คิดไม่นานนะครับแต่ว่าจะค่อนข้างกดดันและค่อนข้างเครียดประมาณหนึ่งว่าเรื่องนั้นอ่ะมันเหมาะกับน้องเราแล้วหรือยังแล้วก็เรื่องนั้นคือเอาโดยส่วนตัวพี่อ่ะถ้าให้พี่ทำหนังบอกหมายทำหนังเล่าเรื่องราวของเด็กแต่ละคนเปิดตัวเด็กส่งเข้าคอนเสิร์ตหมายถึงเพลงของน้องแต่ละคนเนี่ยโดยที่พี่ไม่ต้องแคร์ว่ามันเป็นงานประกวดมีแฟนคลับของน้องๆแต่ละคนรอดูอยู่และรอเชียร์อยู่อ่ะพี่จะไม่กดดันเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าผมมีความรู้สึกของผมต่อเด็กๆทุกคนทั้ง6คนที่เหลืออยู่ในบ้านเนี้ยทุกคนอยู่แล้วฮะดังนั้นมันจะมีเรื่องในใจที่เราอยากจะพูดถึงเขาอยู่แล้วครับจะทำไงก็ตามให้เรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันน้องแต่ละคนออกมาแล้วเขาจะต้องมีน้ำหนักที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แบบว่าทุ่มเทให้กับคนใดคนหนึ่งมากหรือน้อยต่างกันอันนี้เป็นความกดดันที่ผมแคร์ครับมันจะส่งผลยังไงกับต่อคนที่รักน้องคนนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแคร์ครับเพราะว่ามันจะมีผลกับการที่น้องจะได้รับผลโหวตมากหรือน้อยในวันนั้นแล้วมันจะมีผลกับชีวิตเขาในอนาคตเป็นสิ่งที่ผมกดดันตรงนี้มากกว่าครับผมรู้สึกว่าผมคงทำได้ดีที่สุดในแบบที่ผมเข้าใจมันแล้วก็รู้สึกมันผมคงไม่สามารถไปทำเพื่อที่ให้ใครคนนึงชอบมันแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะยังชอบมันด้วยหรือเปล่าได้อย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพอถึงจุดนึงก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเรามองน้องแบบนี้เราเข้าใจน้องแบบนี้เราก็จะทำมันแบบที่เราเข้าใจนี่แหละผมเชื่อว่าถ้าผมทำมันแบบนั้นจากความรู้สึกของผมจริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีคนที่ดู AF มาแล้วเห็นน้องแบบนั้นจะเข้าใจแบบที่ว่าผมทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับ